ครับมาดูที่ในเย็นวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนของรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับเวียดนามกับเตรียมที่จะแก้มือเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้หลังจากไปแพ้มาก่อนในนัดแรกกับประลมกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับครับแข่งกันที่สนามมีดิงสเตเดียมนะครับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเวียดนามแน่นอนนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเอาชนะให้ได้หลังจากเกมแรกนี่พลาดท่ามานะครับแพ้มา 2-1 ก็ถือว่ายังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ประตูในฐานะทีมเยือนมานะครับค่ะเกมนี้เจ้าบ้านเวียดนามของกุนซือเหงียนหูถังต้องการถอนแค้นคืนให้ได้หลังจากที่บุกไปแพ้แบบน่าเจ็บใจโดยหวังเชียร์นะคะในฐานะเจ้าถิ่นสร้างความได้เปรียบเพื่อสร้างโอกาสเก็บชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกค่ะครับเกมนี้ก็คาดการว่าอดีตแชมป์ปี2008ครับเจ้าบ้านเวียดนามครับต้องเปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกจัดผู้เล่นเกมรุกลงสนามกันครบครับไม่ว่าจะเป็นเลคองบินศูนย์หน้าตัวเก่งเหงียนฟันเควสครับจุดโทษให้กับทีมในเกมที่แล้วรวมทั้งผู้เล่นในเกมรุกคนอื่นก็ยังมีเลืองซองทวนเป็นดาวเตะจากอินชอนยูเต็ดในเคลีกของเกาหลีใต้ฟานทันลองครับและตั้งใจครับก็ต้องดูว่าจะมีการให้โอกาสเหงียนคองเฟืองดาวรุ่งวัย24ตับคำร้องของแฟนบอลหรือเปล่าด้วยครับใช่ครับมาดูทีมเยือนอินโดนีเซียกันบ้างนะครับของอัลเฟรดริดเดอร์กุนซือชาวออสเตรียนะครับแม้ว่าจะชนะมา 2-1 แต่เกมนี้ประมาทไม่ได้นะครับต้องเล่นรัดกุมมากขึ้นโดยทางริดเดอร์นะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งในรอบ6ปีนะครับอินโดนีเซียที่เคยเข้าชิงมาแล้ว4ครั้งในปี2000 2002 2004และ2010นะครับแต่น่าสนใจคือเข้าชิงมาทั้งหมด4ครั้งไม่เคยได้แชมป์รายการนี้มาเลยนะครับโดยที่ทีมมีหนาวนะครับแม้ว่าจะต้องเล่นแบบระมัดระวังแต่ว่าก็มีทีเด็ดในเกมสวนกลับนะครับมีตัวอย่างอันดริกเบอร์มันย่านะครับตัวริมเส้นของสโมสรเซรังงอในมาเลเซียเขาว่ากันว่าเป็นเมสซี่อินโดนีเซียนะครับขณะที่แดนกลางมีตัวขับเคลื่อนอย่างเซฟานโนลิปปาลี่นะครับลูกครึ่งชาวฮอลแลนด์ที่เล่นอยู่กับเทลสตาร์ในลีกฮอลแลนด์จะทำงานร่วมกับทางซุนฮาร์ฮารัมนะครับซึ่งแนวรุกยังฝากความหวังไว้ที่บอสซาโลซาดาวเตะชื่อสายปาโปนิวกินีจากสโมสรเปซิปูราจายาปูราที่ยิงไปแล้ว3ประตูในรายการนี้เป็นตัวความหวังนะครับคือเวียดนามเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับในแง่สถิติคือถ้าเราดูสถิติของเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศมาตั้งแต่ปี2007นะครับ2008เข้ารอบรองมาแข่งในบ้านตัวเองเนี่ยน่าสนใจไม่เคยชนะในบ้านตัวเองนะฮะในรอบรองแม้กระทั่งปีที่ได้แชมป์ในปี2008ก็ตามเลยครับต้องรอลุ้นกันนะคะ1ทุ่มคืนนี้นะคะว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนอกจากนักฟุตบอลพร้อมที่กองเชียร์ก็พร้อมเต็มที่ด้วยเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตมีการบัฟกันเต็มที่เลยค่ะคุณเดียวบัฟกันหมายถึงว่าคู่ระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียมีการคอมเมนต์กันมากมายคือเมียนมากับไทยเองก็ไม่เบานะฮะก่อนหน้านี้ก็บัฟกันกระจายคือเมียนมากับไทยเนี่ยเดี๋ยวต่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวดูว่าความพร้อมทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการบัฟระหว่างซิโก้กับกุนซือของเมียนมาหรือเปล่าครับ